ไปเลยจ้ะฮาโลวีนก่อนฮาโลวีนก่อนเป็นยังไงล่ะครับผมแฮปปี้ฮาโลวีนฮะครับเต็มเลยนะคอนเซ็ปต์มาจากไหนจริงๆอ่ะก็ไม่ใช่ความคิดผมหรอกเป็นความคิดของน้องคิมครับก็ไม่ได้บังคับแต่ว่าเราก็ออตามไปด้วยเราจอยนะเราจอยก็พอถ่ายรูปออกมาแล้วมันสวยดีเขาแต่งหน้าให้ดีทำผมให้ดีอะไรเงี้ยมันเต็มมากเลยอ่ะก็จริงๆคือแบบทำเล่นๆตอนแรกก็ทำเล่นๆแล้วก็พอถ่ายไปถ่ายมาดูดีแฮะอะไรเงี้ยแต่งนานไหมคะไม่นานไม่นานครับไม่นานไม่นานอันนี้มีช่างภาพมาเก็บภาพหรือไปถ่ายทำอะไรด้วยไหมคะไม่มีก็ถ่ายรูปเล่นกันเฉยๆก็เรียกคนที่รู้จักกันน่ะก็แบบทีมที่รู้จักกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับรู้บอกไปฟีดแบคเป็นยังไงคะไม่รู้เลยอ่ะไม่รู้ว่าไม่รู้เลยครับเป็นไงบ้างอ่ะหน้าตาดูโรคจิตผมว่านะมันผมก็แบบไม่ได้แต่งอะไรแบบนี้บ่อยๆไงคนก็เลยแบบเซอร์ไพรส์ว่าเปลี่ยนไปได้ขนาดนี้มั้งติดใจไหมล่ะก็ชอบนะมีบทแบบนี้ไหมทุกเทศกาลต้องเป็นแบบนี้เลยไหมเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนี่สร้างมาตรฐานไว้สูงมากเลยปีหน้าเครียดแล้วนะไม่เดี๋ยวมีซานตาคลอสก่อนไงอ๋อคริสต์มาสจะมีไหมคริสต์มาสอาจจะมีเดี๋ยวดูก่อนดูกดดันยังไงไม่รู้เดี๋ยวว่ากันแต่ว่าโอเคแฮปปี้ชอบครับสนุกดีฮะครับขับรถไปเที่ยวอะไรกันอ๋อล่าสุดไปเที่ยวเชียงรายครับก็หลังจากที่พายุได้ผ่านพ้นไปนะครับอากาศก็ดีไงเราคิดว่าอากาศดีเราก็เลยขับรถจากกรุงเทพไปเชียงรายอะไรเงี้ยเจอรถเสียไงรถเสียอยู่บนเขาครับผมก็เป็นประสบการณ์ที่ปังมากดีฮะเขาคงไม่ไปอีกแล้วคุณลุงไปไม่ถึงคุณลุงไปไม่ถึงก็ให้เด็กนักเรียนช่วยเข็นเนี่ยอายมากเลยอายมากอันนั้นก็ไปจอดไปจุดคือไปมอบนมมอบไอติมแจกไอติมให้เด็กๆที่โรงเรียนของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอกลับขึ้นรถมาบ๊ายบายทุกคนไปแล้วนะไปแล้วนะสตาร์ทตายแล้วโอ๊ยก็สตาร์ทไม่ติดอีกเลยตั้งแต่ตรงแม่ตรงนั้นก็ให้ช่วยเข็นเข้าไปเก็บแล้วเราก็ให้เพื่อนขับไปส่งที่บ้านซึ่งที่ตำปางพอดีโชคดีไม่ตายบนเขาแบบไกลๆอ่ะครับผมบ่นเลยมั้ยครับว่าไงบ้างคะที่มีบ่นก็บอกว่าบอกแล้วว่าอย่าเอามาบอกแล้วให้เอารถเขามาไม่เชื่อเห็นมั้ยอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้รถยังอยู่ที่ไหนตอนนี้รถกำลังสไลด์มาที่กรุงเทพฯใช่ก็สไลด์มามาซ่อมประสบการณ์ไปก็คิดว่ามันน่าจะก่อนไปเรามาเอามาเช็คอย่างดีทุกอย่างเราเช็คทุกอย่างแล้วพร้อมเราคิดว่าพร้อมมั่นใจก็เขาก็ไปส่งเราได้แค่นั้นครับเขาคงเหนื่อยกรุงเทพไปกี่วันคะผมไป4วันครับผมวันแรกเราก็ไปพักที่แบบที่แพร่อะไรเงี้ยมีแบบสลับกันขับไหมหรือเราแบบสลับกันขับก็คุยกันเลยบอกว่าเดี๋ยวเขาขับก่อน4ชั่วโมงเดี๋ยวคุณขับอีกแบบ2ชั่วโมง3ชั่วโมงแล้วกันนะครับผมแล้วก็พอสลับปุ๊บไม่ถึง10นาทีครับผมเปลี่ยนนะครับผมทําไมต้องดูแลเค้าขี้เกียจขับครับไม่ชินด้วยไม่ชินรถด้วยครับคลิปนี้ก็วิบากถือว่าแฮปปี้ก็ตอนวันแรกก็จะตะกุตะกักนิดหน่อยรถเสียที่นอนไม่สบายมากอะไรเงี้ยแต่ว่าจบได้สวยที่โรงแรมที่ค่อนข้างดีหน่อยเราชอบขับรถไปอยู่เราชอบขับรถรถชอบท้าทายรถเก่าด้วยไงก็ลำมันก็ท้าทายเราด้วยเนี่ยเข็ดเลยไหมคะทริปหน้าไอ้ที่ไม่แน่ไม่เข็ดเอาอีกเหรอเดี๋ยวซ่อมก่อนเดี๋ยวเราเอาไปใหม่ใช่เอาไปตายใหม่แล้วน้องเขาว่าน้องจะไปด้วยไหมน้องไปด้วยไหมหรือว่าเขาคงไม่ไปกับผมนะผมว่าเขาไม่ไปแล้วเข็ดลำบากสายลำบากได้รูปสวยๆอะไรมาอวดได้ครับก็อย่างที่ได้ลงไปก็คือไปที่พักที่โรงแรมแล้วก็ไปหาธรรมชาติอ่ะเนาะแล้วก็ช่วงธันวาเอ้ยพฤศจิกาธันวาเนี่ยอากาศเริ่มเย็นแล้วทางภาคเหนือก็ช่วยชาติด้วยนะฮะก็เที่ยวเมืองไทยนะครับผมมีทริปต่อไปยังคะมีแล้วฮะมีแล้วเดี๋ยวรอดูแต่ต้องในประเทศไทยเท่านั้นในไทยเท่านั้นในไทยเท่านั้นใช่ไม่ลำบากสัญญาขอแก้ตัวหน่อยพาไปสบายหน่อยเปลี่ยนภาคไหมคะจะไปภาคอื่นใช่ไปที่อื่นครับไปที่อื่นเปลี่ยนวิวครบรอบ7ปีเนาะเขาบอกว่าให้แหวนกันใช่ไหมเห็นน้องลงสตอรี่เหมือนเป็นกล่องอะไรสักอย่างใช่ครับมันเป็นแหวนอะไรแล้วนะแหวนเฉยแหวนเฉยน้องก็ใส่นิ้วไหนคะเขาเป็นคนใส่หรือเราเป็นคนใส่คะ
เขาใส่ครับผมเขาใส่ก็ตั้งใจจะเซอร์ไพรส์แหละเพราะว่าเราก็ไม่ได้ให้ของขวัญที่มีค่าแบบนานๆให้ทีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลือกสิ่งที่เราคิดว่าเขาจะชอบเขาไปใส่นิ้วไหนอ่ะก็ตั้งใจให้ใส่นิ้วนั่นแหละเฮ้ยเราเขาใส่ป่ะเขาใส่ใส่แอบไปวัดไซส์ต้องเอาไปเปลี่ยนซื้อตารางไม่ทิ้งเลยไปแล้วก็ไม่ค่อยพอดีครับกาดผิดไปหน่อยนึงแต่ก็ไม่เป็นไรก็ไปเปลี่ยนความตื่นเต้นมากจะทำเซอร์ไพรส์เขาอย่างเงี้ยมันตื่นเต้นมากคิดอยู่นานมากว่าทำยังไงดีแล้วก็อยู่ดีๆก็แบบอยู่ดีก็มาเจอกันแล้วก็แบบยังไม่ทันเตรียมตัวยังไม่เสร็จเลยอะไรเงี้ยมันเป็นการจองไว้ก่อนจองไว้ก่อนเหรอก็จองไว้ตั้งนานแล้วก็ต้องเซอร์ไพรส์แล้วต้องเซอร์ไพรส์ทำยังไงให้มันไม่เหมือนแต่งงานก็แค่ก็แค่ยื่นให้เองยื่นให้เองมีบทพูดที่ไหนคะที่บ้านครับผมแล้วก็ที่กรุงเทพนี่แหละครับแล้วก็เตรียมช่อดอกไม้ที่เป็นดอกเดซี่ไว้ให้ก็เหมือนตลาดใส่ของอ่ะยังมีสคริปต์มั้ยตอนนั้นมีสคริปต์ไม่มีเลยครับตอนนั้นมาพูดอะไรไม่ออกเลยครับก็บอกว่านั่นแหละครบรอบนะยินดีด้วยอย่างเงี้ยยังแล้วตอนขอจริงๆนี่จะวงใหญ่กว่าที่ให้ไหมก็ต้องให้สมน้ำสมเนื้อหน่อยไปดูมาหรือยังไปดูมาหรือยังเล็งไว้แล้วหรือสั่งไปแล้วร้านเดิมตอบไงดีก็ไปดูมาครับไปดูมาอย่างนี้แสดงว่ารู้ไซส์แล้วรู้แล้วไม่ผิดแน่นอนไม่ผิดแน่นอนรอบหน้าน่าจะเป๊ะนะเป๊ะจริงๆอันนี้คือเป็นแขนก่อนว่าจะดูว่านิ้วเขาใส่ไซส์อะไรอ๋อก็ด้วยนะดูก่อนอยากดูไซส์เหรอก็เลยอันนี้ให้นะเป็นไงเขาได้กับเขาเพิ่มยังไงเขาชอบมากดีใจที่เขาชอบแบบตาเกือบไหลเนี่ยแบบโอ้เขาแบบแกะออกมาแล้วชอบกี่กะรัตคะยังก็เป็นก็เป็นยี่ห้อที่เขาชอบอย่างนี้ดีกว่าแต่ว่าเป็นเพชรหรอก็มีด้วยโอเคนะอะไรโอเคแบบนี้หรอ